กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้เราก็จะมาเป็นวัยรุ่น FPS กันนะครับใช่แล้วครับวันนี้เราก็อยู่กับแมป Free the Facility นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมปครับที่เป็นต้นกำเนิดของเกมแนวบาร์เกมไลน์ในรูปแบบครับเป็นแมปที่ดีมากๆเลยครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนี่ก็ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากส่งแฟนอาร์ตก็มาส่งได้ครับที่ Discord นะครับโอเคผมกะว่าจะพูดคำว่าเดี๋ยวไปรับชมคลิปนี้กันปรากฏว่าแอปนี้มันมาบังหน้าผมซะงั้นแต่เป็นว่าไม่เป็นไรครับเอากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วโอเคงั้นก็ไปดูคลิปนี้กันเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเริ่มมาปุ๊บนี่ผมได้เล่นเป็นฆาตกรนะครับโอเคเกมเริ่มกดคิวเพื่อรันได้แอปนี้แคบนะครับก็น่าจะรับมือไม่ยากเลยดา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 อ๋อไม่มีแล้วคนมันอยู่ไหนกันวะเกมนี้คือเราไม่ได้ยินเสียงหายใจคนนะครับคนมันหายไปไหนกันหมดวะตรงนี้มีคอมที่ยังไม่ได้ซ่อมคือต้องแฮกคอมให้ครบอะ4เครื่องตอนนี้มี2คนนะครับผมต้องตามหาเขาให้เจอเดี๋ยวอะไรเอาไม่มีอะไรคมไม่ใช่คมดิกองไฟมันหายไปไหนกันหมดวะคนมันหายไปไหนกันหมดวะอยู่ในเขาวงกตนี้หรือเปล่าไม่เจอเอาแล้วหายไปไหนเออเอาประตูผมนึกว่าคนหายไปไหนกันหมดวะนี่พวกเองไปซ่อนกันไหนอ่ะเกลียดเล่นซ่อนหากับพวกนี่วะเอ้าตกใจหมดเดี๋ยวชั้นบนมันขึ้นฝั่งไหนอ่ะแล้วชั้นบนมันอยู่ฝั่งไหนกันแน่มันขึ้นยังไงอ่ะสรุปมีบันไดหรือเปล่ามีบันไดหรือเปล่าอ๋อนี่ไงเจอแล้วเออนี่ไงเจอละคนหนึ่งโอเคมาละกระโดดหลบเออโอเคหลบซ่อนอีตีได้แล้วโอเคมาเลยครับเอาโลอื้อเอาต้องทำไงอื้อนี่ไงต้องกดคลิกด้วยอ่ะลืมไม่ได้เล่นเกมนี้นานลืมเออโอเคตรงนี้ใกล้สุดกดเลยเฮ้อถูกแช่แข็งไปเลยอย่าออกมานะเหลืออีกคนนึงยังหาตัวไม่เจอโอนไงเจอแล้วเฮ้อเฮ้อเจอเยอะอีกคนละเขาหายไปไหนอะเอ้ยเขาหายไปไหนวะ nope. เอาว่าแล้วต้องไปช่วยกระโดดไปทางไหนกันอะเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วแว๊บๆเออเอามามาย่อทำไมล่ะครับเป็นสายย่อหรือไงโอเคกดอีโอเคคุณผู้หญิงคนนี้กำลังจะตายแล้วครับดูเรื่องของเขาก่อนครับโอเคเขาน่าจะตายในอีกไม่นานเอออีกคนนึงโอเคคุณผู้หญิงตายด้วยคนนึงเออนั่นไงเจอแล้วครับจะไปไหนตบอื้อแตกตบทีนึง nope. ตบทีนึง nope. ตบทีทำไมไม่โดนตบที nope. วิ่งตบทีนึงสวยงามตามมาดิตามมาเออนี่ไงได้แล้วโอเคกด E เออเยี่ยมเกมจบแล้วบ๊ายบายเพื่อนซีโอเคได้เล่นเป็นฝั่งคนนะครับฝั่งผู้รอดชีวิตทำไมท่ามันเหมือนทุบคีย์บอร์ดวะเอ้าวัดโอเคได้เล่นเป็นผู้รอดชีวิตเออตรงนี้น่าจะเป็นทางออกแน่นอนต้องซ่อมเครื่องประมาณ4เครื่องเฮ้ยเดี๋ยวฆาตกรอู้เปิดประตูอัดหน้าพี่ชิปลบอื้อได้แล้วครับกระโดดลงโอเคลอดช่องโอเคเขาอยู่บนหัวผมครับเนี่ยแสงแบบเนี้ยซ่อมคอมพิวเตอร์จากยุคไดโนเสาร์ส่วนไอ้เท็กเจอร์คีย์บอร์ดนี่เขาน่าจะเอาเท็กเจอร์ของอะไรวะก้อนอิฐมาแน่นอนอะเนี่ยเป็นก้อนอิฐเลยเฮ้ยสวัสดีเพื่อนโอเคมีคนมาช่วยก็สามารถที่จะแฮกได้เร็วขึ้นเอ้าเดี๋ยวเข้ามาเองทำแบบนั้นได้อ๋อเดี๋ยวทำไมเพื่อนมันหันหน้าได้เมื่อกี้เนี่ยทำไมเขาหันได้เขาน่าจะกดชิปล็อกแน่นอนให้ผมเดาไม่ชิปล็อกก็ทำการเปลี่ยนมุมมองแล้วก็หันหน้าโอเคเหลืออีกหนึ่งเครื่องเออนี่ไงคอมเครื่องสุดท้ายโอเคใช่
เออเหมือนมีลางสังหรณ์โอเคเพื่อนมาช่วยหน่อยเขาน่าจะทำแบบนี้แน่นอนเออว่าละนี่ไงมีเออเออเดี๋ยวตรงนั้นเป็นบันไดป่ะน่าจะไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเกิดเราซ่อมเสร็จนี่ก็ใส่เกียร์หมาไปที่ประตูทางออกเลยโอเคเสร็จละไปประตูนี้แหละประตูนั้นมันน่าจะไปดักแน่นอนอ่ะด้านหลังผมเมื่อกี้รอแป๊บหนึ่งกำลังไปโอเคมีคนออกคนนึงได้ละน่าจะไปทางนั้นแน่นอนอ่ะผมว่าเฮ้ยมันมาแล้วเพื่อนเพื่อนเร็วเพื่อนเร็วออกเร็วเพื่อนออกเพื่อนออกสี่เพื่อนออกสี่เพื่อนออกโอ้โหทำไมกันแน่เนี่ยทำไมชีวิตของวัยรุ่น FPS ลาก่อนโอเคก็คลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็มาแคสเกมเฉยๆครับคือช่วงนี้ผมอาจจะหาเกมอื่นมาแคสในช่องแล้วคือไม่ใช่หรอกผมอยากจะให้ช่องผมมันมีความหลากหลายครับคืออัดแต่สวายนะอย่างเดียวคือมันไม่มีความหลากหลายครับก็อัดเกมอื่นไปด้วยครับก็มาเป็นวัยรุ่นเกมนี้แค่วันเดียวก็พอแล้วครับไม่เอาต่อละโอเคก็คลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดผมผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เกิดใครที่มีความคิดเห็นอะไรกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมครับฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตก็สามารถมาส่งได้ที่ Discord นะครับก็บ๊ายบายครับ